นะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายแบงค์นะฮะจาก E19นะฮะวันนี้ผมมีตัวนี้นะฮะ Apple Watch นะเห็นไหมวันนี้ผมจะมาไม่กึ่งว่ารีวิวนะจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าความอัจฉริยะของมันเป็นยังไงซึ่งผมก็เคยทดสอบแล้วล่ะก็ได้ผลที่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะดีเลยวันนี้ผมมาว่ายน้ำนะครับที่เนี่ยสระแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเนี่ยมาดูผมจะว่ายไปกับ20รอบไปกับนับ1นะฮะก็จะพยายามทำให้ได้โดยที่ใช้ Apple Watch เนี่ยเป็นตัวนับน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะ Apple Watch เนี่ยมันฉลาดจนกระทั่งรู้ว่าเราว่ายท่าไหนแล้วก็จะคำนวณเราว่ายท่านี้กี่เมตรว่ายท่านั้นกี่เมตรนะครับฟรีสไตล์กี่เมตรซึ่งผมว่ายได้2ท่านะก็คือว่ายได้ท่าฟรีสไตล์กับท่ากบซึ่งเป็นอะไรที่แบบเบสิกสุดแล้วท่าอื่นทำไม่เป็นนะฮะก็ผมขอใช้ตัวช่วยนะครับมีตัวช่วยนะว่ายถ้าให้ว่ายแบบอย่างเดียวมันไม่ไปเพราะว่าผมมันอ้วนน้ำหนักมันเยอะนะฮะก็มีตัวนี้นะเอาใช้ตีนกบนะแล้วก็หูฟังเพลงว่ายน้ำนะครับของเนี่ยแล้วก็หมวกนะฮะต้องใช้หมวกนะเพราะว่าไม่ใช้แล้วน้ำมันเข้าปากอ่ะแล้วผมจะไปว่ายนะครับแล้วก็มาดูว่า Apple Watch เนี่ยจะฉลาดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะว่ามันจะรู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยว่ายท่าอะไรไปกี่เมตรนะฮะและสำหรับคนที่ต้องการเอามาใช้เนี่ยจะได้รู้ว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนอ่ะมาดูกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปว่ายน้ำก่อนนะฮะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะไปกับ20รอบต้องไปให้ได้นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาว่าเท่าไหร่นะเห็นไหมนะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งเป็นว่ายน้ำในสระโอ้หัวใจเต้น120เลยนะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบแปดรอบแล้วนะฮะอีก12คนไปข้าวไม่ต้องจ่ายครับสิบครึ่งทางแล้วสิบเอ็ดเหลืออีกเก้ารอบจำไม่ได้ว่ากี่รอบแล้ว12รอบแล้วเหนื่อยอีก8น่าจะไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเจ็บหัวใจมากเลยขอพักก่อนเจ็บจะไม่ได้ทะลุข้างหลังนะถ้ากลมยังไม่ได้ว่ายเลยสระก็จะปิดแล้วมันไม่มีใครละสระจะปิดละนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายอย่างนี้แล้วกันนะมันไม่เห็นนะเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นรอบที่14นะรอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ายท่ากบเอานะฮะว่ามันจะจับได้หรือเปล่านั่นระยะทางมันน่าจะเป็นประมาณ300เมตร1กิโลแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะถ้าสุดท้ายจะเป็นท่ากบนะครับมาดูว่ามันจะวัดได้หรือเปล่าไอตัว Apple Watch เนี่ยปกติไม่ได้ว่ายเร่งขนาดนี้ไงมาตั้งแต่ 4:30 นแต่อันนี้ว่ามา 5:00 นแล้วแบบกลัวไม่ได้ก็อัดเอาอัดเอาเนี่ยรู้สึกแบบใจมันเจ็บหัวใจอ่ะเดี๋ยวผมจะว่ายกลับท่ากบนะครับสุดท้ายละ4รอบเมื่อกี้นี่คือว่ายท่าฟรีสไตล์โคตรจะเหนื่อยเลยโอ้ย
อ่ะพอละมืดละนะที่จริงมันได้ 1,000 ได้15รอบนะฮะเราก็มาดูนะว่ายได้57นาทีนะอ่ะเห็นไหมนะครับมันจะบอกว่าเนี่ยท่ากบใน150เมตรนะฮะอาจจะนับท่าที่ผมว่ายมั่วๆด้วยนะอีก150เมตรที่จริงผมว่ายแค่100เมตรนะฟรีสไตล์ทั้งหมด 1,300 นะก็รวมเป็น 1,500 ก็คือ15รอบนะฮะความยาวสระ50เมตรไปกับน้ำหนึ่งนะแคลอรี่ที่เคลื่อนไหวนะฮะ512เวลาโดยเฉลี่ยคือรอบหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเกือบ4นาทีเลยนะฮาร์ทเรทอยู่ที่122โอ้ยเหนื่อยนะฮะคือต้องบอกว่าน้ำหนักผมมันเยอะไงนะไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกได้แต่ว่ายน้ำอย่างเดียวนี่แหละนะฮะไปขาเป็นตะคิวด้วยรอบสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มันมืดแล้วเกรงใจสงสารคนดูแลสัตว์นะเขาอยากพักผ่อนละนะเห็นไหมฮะว่า Apple Watch เนี่ยมันอัจฉริยะมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นเป็นวงรอบใช่ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะสีแดงเนี่ยก็คือคิดเป็นแคลอรี่นะฮะซึ่งมันเนี่ยจะกำหนดให้เราเลยนะฮะว่าในแต่ละอาทิตย์มันจะดูจากการเคลื่อนไหวของเราเป็นหลักไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลักมันก็ฉลาดในระดับหนึ่งนะมันรู้ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะฮะชอบทำงานหน้าคอมนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณให้ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้งั้นมึงเอาแค่นี้ละกันอะไรประมาณนี้มึงทำให้มันได้ตามเป้านี้นะมันก็จะกำหนดมาให้เรานะพอเราทำผมไม่มีผ้าเช็ดตัวนะพอเราทำได้นะฮะมันก็จะขยับเป้าหมายขึ้นนะฮะเรื่อยๆซึ่งเราสามารถกำหนดเองได้นะฮะแต่มันก็จะมีแบบเหมือนไกด์มาแนะนำเรานะฮะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะสรุปเป็นอาทิตย์ไปหลอดสีเขียวนี่คือการออกกำลังกายถ้าเต็มรอบก็โอเคนะครับสีฟ้าคือการยืนนะมันแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนอยากให้เรายืนแล้ววันนี้มันผมพูดตรงๆนะผมว่ายได้ไม่เต็มที่นะฮะไม่ได้คีโมหรือว่าคุยอะไรทั้งนั้นแหละที่ไม่เต็มที่เพราะว่ากังวลเพราะว่าเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ไงเรามาว่ายคนเดียวว่ายไปเราไม่ได้ดูโทรศัพท์กลัวแบบใครก็ไม่รู้มาหยิบโทรศัพท์ไปก็เลยว่ายแบบกังวลนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่ายได้นะตั้งเป้าไว้20นะฮะแต่ได้15ก็คงไม่ว่ากันนะสระน้ำไม่มีคนว่ายมันนิ่งมากเลยหน้ากระดุกมากเลยพูดตรงๆเลยอ่ะสระโอเคนะฮะก็ต้องใจนะครับว่าไม่มีคนมาถ่ายช่วยนะฮะไม่มีคนจับกล้องจับอะไรนะก็ถ่ายเองทำเองคิดคนเองตัดต่อเองนะฮะแต่หากชอบยังไงนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำนะครับต่อครับสำหรับวันนี้ก็ไปละนะครับบาย